ส่วนที่วัดผาแดนนะคะตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาชมความงดงามตามธรรมชาติที่รื่นรมย์และยังได้มีโอกาสไหว้พระทำบุญทำให้ที่จุดบริเวณจุดจอดรถของวัดถ้ำผาแดนนะคะหนาแน่นไปด้วยรถยนต์ที่แวะเวียนการจอดเข้าออกซึ่งทางวัดได้มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้าวัดและชมธรรมชาติต้องผ่านการวัดไข้จัดคิวการนั่งรอก่อนเข้าชมเพื่อให้ตรงกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาดและจะทำให้เกิดการเว้นระยะห่างภายในวัดไม่แออัดจนเกินไปค่ะ